ซึ่งผมมีเคยมีโอกาสขึ้นไปบนเวทีเขาเช็คแคนแล้วเขาก็ถามผมว่าเล่นกีตาร์ไหมผมบอกไม่ได้เล่นครับเขาบอกว่าโตเชื่อสิโตมาส่งเนี้ยเล่นแน่นอนหลังจากนั้นกลับมาเขาก็ให้กีตาร์กลับมาตัวหนึ่งเซนอัศนีประสานนี้ครับแล้วก็เด็กเลยโอ้ประมาณ10ขวบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไปดูผมไม่รู้จักเขาเลยนะตอนนั้นเพราะเด็กมากแต่จำได้ว่ากลับมาร้องเพลงแบบกรุงเทพมหานครกันเนี้ยแล้วก็วันนึงพี่เขาโทรแบบเขาชวนผมไปเล่นเนี่ยดีใจมากแล้วพอโตมาเนี่ยก็รู้ว่าเป็นแผนของคุณแม่ที่บอกพี่ต้อมว่ากระซิบบอกลูกหนูหน่อยว่าเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแม่อยากให้เล่นอยากให้เล่นผมบอกแม่เคียวคิวเลยครับคือใช่คือผมรู้สึกว่าพี่เขาเป็น